สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับพอลัลน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันที่2เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะหาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับซึ่งก็ยังมีวางจำหน่ายอยู่ในร้านค้าบางร้านแต่ถ้าหายากท่านอาจจะอ่านผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับหรือว่าจะดูสื่อโซเชียลมีเดียของไทยโพสต์เขาก็ได้เช่นกันนะครับ วันนี้เนคุณปเปลวหยิบยกเอาคําพูดอยู่คาหนึ่งซึ่งอันนี้ผมถามเองนะครับคําพูดที่บ้านนี่คือว่าไม่มีอะไรที่ธรรมะแก้ปัญหาไม่ได้เอาตรงนี้แหละมาเป็นบทนําของเรื่องนี้แล้วก็ในตอนท้ายของเรื่องวันนี้ต้องฝากบอกท่านผู้ฟังนิดนึ่งกันแล้วกันนะครับว่ามันจะมีบางช่วงบางตอนที่อาจจะเป็น18บบวกอยู่หน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ควรจะรับฟังในช่วงท้ายนะครับ หัวข้อที่คุณเปลวให้ไว้วันนี้คือว่าด้วยการขายชาตินี่เป็นหัวข้อนะครับเริ่มต้นเนี่ยคุณเปลวบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับหรือว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าต้องการชีวิตมงคลก็ต้องเดินตามแนวทางพระพุทธองค์ที่ตรัสบอกเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของมงคลชีวิตซึ่งมีอยู่38ประการด้วยกันถ้าเดินตามแนวนี้นี่ไม่ตกตามครับมีแต่จเจริญไปซ้าไป ใน38ประการเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2ประการด้วยกันที่ผมอยากจะบอกในวันนี้ผมในที่นี้หมายถึงคุณเปลเวเนี่ยนะครับสประการที่ว่านี่คืออะไรคือมงคลที่1กับมงคลที่2ครับมงคลที่1เนี่ยเขาว่า,าเสวนาจะพาละหนังหมายถึงการไม่คบคนผ่านจึงจะเป็นมงคลแล้วก็มงคลที่2คือปันทิตาน,นจะเสวนาคือการครบบัณฑิตเป็นมงคลนะครับ ทั้งสองข้อนี้เนี่ยถ้าเราเอามาประยุกต์เข้ากับสุภาษ,ษิตไทยเนี่ยอาจจะได้ว่าเป็นคนนั้นดีแล้วอย่าลงไปฟัดกลับมาหรือไม่ก็จงอย่าเป็นชีวิตที่ปล่อยให้ควายนำนะครับนี่เป็นสุภาษ,ษิตไทยที่น่าจะเข้ากันได้ดีนะครับอย่างเรื่องให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้ไม่เกินหนึ่งไร่ที่บรรดาแก๊งมุง่งล้มประยุทธ์เข้าปัน่นเป็นประเด็นวารฐบาลขายชาติมันก็ประมาณนี้แหละครับ โธ่เขาขายกันมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับตามกฎหมายที่ดินซึ่งมีอยู่แล้วก็ไม่เห็นมีใครออกมาบอกว่าขายชาติกันสักคนหนึ่งพอรัฐบาลลงตู่หยิบกฎกระทรวงซึ่งออกในสมัยทักษิณหยิบขึ้นมาปรับปรุงให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทันไรครับแม่รัฐบาลประยุทธ์ขายชาตินี่โผล่ขึ้นมาเลยปั่นวัฒกรรมดักควายด้วยกันโดยที่ไม่ได้พูดถึงกรอบไม่ได้พูดถึงเงื่อนไขไม่ได้พูดถึงกฎเกณฑ์ที่จะซื้อเลยว่ามันมีอะไรบ้าง พวกแปบรรทัดเนี่ยก็พลอยตื่นฝูงไปกับเขาด้วยนะครับเป็นเหยื่อให้พวกสันกระดิ่งถือธงแดงปล้นชาติล้มสถาบันกลางวันสแสกตัวจริงแต่ตะโกนประยุทธ์ขายชาติลากนํากระแสไปซะอย่างนั้นแหะครับอย่าไปตกหลุมดักควายกับพวกนี้เชียวนะครับคืออย่างนี้มันมีหลายประเด็นที่ควรจะต้องทําความเข้าใจกันเอาประเด็นที่1ก่อนเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นกฎกระทรวงที่มันมีอยู่แล้วแค่ปรับปรุงเนื้อหา แล้วคอ,อรมอเห็นชอบนี่ก็ใช้ได้เลยนะครับมันไม่เด็เป็นพระราชบัญญัติที่จะต้องไปผ่านสภาอะไรทั้งสิ้นไม่จําเป็นครับประเด็นที่2ครับคือขณะนี้เนี่ยมันยังไม่ผ่านคณะรัฐมนตรีนะครับมันอยู่ในขั้นตอนของกฤษฎีการเขากาลังพิจารณาอยู่แล้วก็ประเด็นที่3คือเรื่องต่างชาติถือครองที่ดินเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับมันมีกฎหมายที่ดินที่คอยกํากับเป็นกรอบครอบกฎกระทรวงมาตั้งนานแล้วร่วมร้อยปีแล้วนะครับไปศึกษาดูให้ดีครับทีนี้กฎกระทรวง ที่ออกเมื่อปี2545ในตอนนั้นเนี่ยทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ต่างชาติซื้อที่ดินแล้วรัฐบาลประยุทธ์ปรับลงให้เป็นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเทียบการได้เห็นคร่าวๆเลยระหว่างฉบับทักษิณกับอีกฉบับหนึ่งซึ่งขออนุญาตเรียกว่าเป็นฉบับประยุทธ์เนี่ยนะครับในประเด็นต่างๆ,างๆเช่น1กลุ่มต่างชาติที่จะซื้อได้เนี่ยนะครับเอาเฉพาะกลุ่มนี้ก่อนเรื่องนี้ก่อน ความหมายนี้เนี่ยในฉบับของทักษิณก็มีเงื่อนไขยอย่างนี้เขาบอกว่าเปิดกว้างให้คนต่างด้าวซื้อที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยได้มีแค่นี้ครับไม่ต้องแปลความน,นะครับเปิดกว้างให้คนต่างด้าวซื้อที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยได้กําหนดเอาไว้แค่นี้แต่พอรัฐบาลประยุทธ์เข้ามาในฉบับของประยุทธ์เนี่ยไปกําหนดว่าต้องมีบีซา่าประเภท l อ n g t ม r ซ e s ดนต์วีซ่าหรือว่า LTR ให้กับกลุ่มต่างชาติเฉพาะที่มีศักยภาพสูง4กลุ่มเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าใครก็ซื้อได้นะครับ4กลุ่มที่ว่าน,นี้มีใครบ้างก็คือผู้ที่มีความมัง่งคั่งสูงเอาตรงก็คือคนที่มีฐานะนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่เกษียณอายุจากต่างประเทศพวกนี้มีเงินเข้าอย่างเดียวเพราะมีเงินบํานาญอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่ต้องการทํางานจากประเทศไทยคือชาวประเทศไทยเราเนี่ยเป็นฐานในการทํางานกลับไปส่งบ้านเขาแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษคุณผูฟังครับ คนที่มีความเ่ยาชาญพิเศษเนี่ยคิดว่าเงินเดือนเขาต่ำเหรอครับไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับวันนี้คือความต่างว่าใครมีสิทธิ์ที่จะได้ซื้อที่เด่นได้บ้างนี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยนะครับคือเรื่องของเกณฑ์การลงทุนฉบับของทักษิณเขามีเงื่อนไขเอาไว้สองประการคือต้องลงทุนมาแล้วไม่ต่ำกว่าห้าปีแล้วก็เงินลงทุนเนี่ยต้องมากกว่าสี่สิบล้านบาท หรือไม่ต่ำกว่า4 0บล้านบาทมี2ข้อครับแต่ของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยเขาไปปรับปรุงใหม่บอกว่าการลงทุนเนี่ยต้องดําเนินการมาแล้วไม่ต่ํากว่า3ปีนะครับลดเวลาลงมาส่วนเงินลงทุนเนี่ยก็ต้องมากกว่า40บล้านบาทอันนี้เหมือนกันแต่ของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยมีข้อ3นะครับบอกว่าถ้าถอนการลงทุนก่อน3ปีเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะระงับการซื้อได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมันมีเงื่อนไขาตามมานี่เป็นข้อ2ส่วนข้อ3เนี่ยนะครับเรื่องของกรอบพื้นที่ ที่จะซื้อได้ฉบับของรัฐบาลทักษิณไม่มีการกําหนดกรอบของที่ดินจะซื้อที่ไหนก็ได้นะครับในประเทศไทยแต่ของรัฐบาลประยุทธ์มีการแก้ไขปรับปรุงถ้าจะซื้อซื้อได้เฉพาะภายในเขตกรุงเทพมหานครเขตเมืองพัทยาเขตเทศบาลหรือภายในบริเวณที่กําหนดให้เป็นที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเท่านั้นนะครับต้องไม่ไปลุกล้ำพื้นที่เกษตรกรรม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์จะซื้อได้เฉพาะในเขตจัดสรรเท่านั้นเห็นไหมครับเงื่อนไขมันเยอะว่ากันเยอะเลยเทียบกันให้เห็นแบบจระจอย่างนี้เนี่ยแล้วใครล่ะครับที่ยังจะยอมตกหลุมดักควายว่ารัฐบาลขายชาติอยู่อีกเหรอครับเอาละถ้าเกิดพอใจอย่างนั้นก็เชิญนะครับตามสบายเอาเป็นว่ากฎเกณฑ์นี้เนี่ยนะครับมีผลใช่ไหมครับแค่5ปีเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่ตลอดการหรือว่าตลอดชาตินิรันดร์การไม่ใช่อย่างนั้นแต่ก็ยังมีข้อโต้แยง้งบอกว่าซื้อแล้ว แล้วต่อมาเนี่ยเอาไปขายทั้งหมดหรือว่าแบ่งขายจะทํำยังไงไม่ทํำยังไงหรอกครับมันมีหลักเกณฑ์หลักเกณนฑน์เ่ยเขาบอกว่าห้ามเอาไปซื้อขายนะครับนอกจากจะตกทอดเป็นมรดกของตระกูลถ้าเอาไปซื้อขายเนี่ยอธิบดีกรมที่ดินก็มีอำนาจที่จะบังคับให้ขายคืนรัฐได้เหมือนกันแล้วคนที่ซื้อไปแล้วหนึ่งไร่แม้ว่าจะลงทุนเพิ่มเนี่ยท่านก็ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการซื้อเพิ่มได้อีกนะครับได้แค่ไร่เดียวเท่านั้นแหละครับไม่พอครับ ยังจะมีคนตะแบงต่อบอกว่าเอาถ้าเกิดต่างชาติก็หัวหมอแล้วก็ซื้อคนละไร่กันละซื้อต่อๆกันไปเดี๋ยวสมมติสิบคนมันก็จะได้ที่ดินผืนเดียวรวมกันแล้วเนี่ยสิบไร่นะร้อยคนก็ร้อยไร่นะแล้วล้านคนเนี่ยมันหนึ่งล้านไร่ทีเดียวนะแลวอย่างนี้เนี่ยแผ่นดินประเทศไทยมันไม่กลายเป็นของต่างชาติไปหมดแหละครับแบบนี้เนี่ยเห็นไหมครับขายชาติชัดๆนี่นะเนี่ยมีคนตะแบงอย่างนี้คุณเปรบอกว่าอย่างไงรู้ไหมครับสาธุเลยครับผมขอสาธุเลยขอให้มันมีจริงนะครับ ไอ้ต่างชาติสี่กลุ่มเนี่ยเข้ามาลงทุนจริงๆเอาสัก1ล้านคนนะครับขอให้มานะครับอย่าลืมนะครับเง <pouquinho. S 1> ินสดๆนี่จะเข้าประเทศทันทีเท่าไหร่ครับ1ล้านท่านคูณ40เข้าไป1ล้านคนคูณ4ี่บล้านบาทเป็นเงินเท่าไหร่ช่วยคิดทีหนึ่งสิครับผมคิดให้ก็ได้สี่0มื่นล้านรู้ฟังครับ40ล้านนี่แค่เงินลงทุนนะครับย้ำอีกครั้งถ้าจะซื้อที่ดินหนึ่งไร่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าในเมืองพัทยาเนี่ยเอาอย่างนี้ ฉเฉลี่ยถูกๆก็ตกตารางวาละประมาณ10,000แบาทถ้ามีคนขายซื้อไปเลยครับ1ล้านไร่ตกไร่ละ40สบล้านบาทคุณผู้ฟังคำนวณดูว่าหนึ่งล้านคูณ40ล้านมันได้เท่าไหร่หมาตายควายร้องก็คิดไม่ถูกครับเอาเป็นว่าไม่ต้องมโน,โนดีกว่าครับไม่ต้องมโนนะครับไอเรื่องล้านคนมโนขึ้นมาหวังว่าจะใช้ด่ารัฐบาลขายชาติเอาจริงๆเนี่ยขอแค่พันคนก็พอแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาลงทุนตามเงื่อนไขนี้ได้1 0 0 0คนจริงๆเนี่ย สัตว์ประเภทสามกีบนี่เอาไปเลยนะครับผมจะต้อนมาถวา,ายแก้บนกันเลยเพราะอะไรเลยครับไปดูตัวเลขสิครับตั้งแต่ปี2545ที่ทักษิณเนี่ยออกกฎกระทรวงนี้มาจนถึงวันนี้วันที่สองพฤศจิกายน2565กฎหมายยังอยู่นะครับปรากฏว่ามีต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุน8รายเท่านั้นแหละครับตัวเลขไม่ผิดนะครับ8รายเท่านั้นผมถึงว่า รัฐบาลนี้เนี่ยคนนาอย่าไปให้ค่าวาทกรรมว่าขายชาติจนเกิดอาการลังเลขึ้นมาเลยนะครับถ้าใครเขาอยากจะยกเลิกกฎกระทรวงนี้หรือว่ากฎหมายที่ดินนี้ก็รอให้รัฐบาลที่จะมีฝูงหมานําในอนาคตเนี่ยเขาเข้าขมาแก้เข้ามายกเลิกกันเองก็แล้วกันน,นะครับพูดกันตรงๆไอ้ทีตีปีเป็นเรื่องใหญ่โตหวังว่าจะทําลายนายกรัฐมนตรีในทางการเมืองเนี่ยนะครับสมมติอย่างนี้กันแล้วกันสมมุติว่าถ้าเกิดรัฐบาลเขาเกิดรําคาญหมาเหา่าแล้วบอกว่าอ่ะไม่เอาละ หยุดแก้ไขดีกว่าหยุดปรับปรุงกฎกระทรวงนั้นแล้วเนี่ยคำถามคือแล้วผลคืออะไรล่ะครับคิดสิครับคิดผลก็คือว่ากฎกระทรวงฉบับปี2545ที่ทักษินออกเอาไว้เนี่ยมันยังอยู่นะครับแล้วมันก็ใช้ได้ด้วยใช้ได้อย่างที่ใช้มาตลอด20ปีนี่แหละครับผ่านผลงานของรัฐบาลสมัครรัฐบาลสมชายแล้วก็รัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ผ่านมาหมดเหมือนกันนี่แหละครับ มันก็เป็นเหมือนกับหมาป่ากับลูกแกะชัดๆนั่นแหละครับไม่มีเหตุไม่มีผลในการคัดค้านอะไรทั้งสิน้นแต่ก็พยายามที่จะสมมุติประเด็นขึ้นมาท่านรู้ไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่แล้วกทมมีพื้นที่กี่ไร่และพัทยาเนี่ยมันมีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ผมบอกให้ก็ได้ประเทศไทยเราเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด320ล้านกับอีก7แสนไร่ กรทมม,มีพื้นที่980,000ไร่และพัทยามีอยู่33,375ไร่แล้วมันจะเป็นไปได้ไหมล่ะครับตอให้คนสี่กลุ่มเนี่ยมีเป็นล้านคนมาซื้อเอาแค่ซื้อต่อๆกันไปราชประสงค์ทั้งย่านเลยก็ได้เอาเยาวราชทั้งย่านเลยก็ได้เอาแล้วจะมีใครเขายอมขายไหมล่ะครับในความเป็นจริงอ่ะที่สําคัญเนี่ยคือจะมีปัญญาซื้อเหระครับตารางวาละล้านเนี่ยนะครับซื้อเป็นสิบไร่ร้อยไร่เนี่ยมีไหมล่ะครับแล้วทุกวันนี้ มันมีแหละครับที่ดินเป็นไร่ในกรทมแบกดินรอขายให้ซื้อไปปลูกบ้านมีไหมล่ะครับพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยึกขึ้นได้ถ้าคุณผู้ฟังจําได้นะครับที่ดินกองทุนฟื้นฟูจําได้ไหมครับที่รัชดานะครับที่รัชดาที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นของหลวงนะครับสาไร่78ตารางวาย่านรัชดาพิเศษพูดง่ายๆก็คือว่าอยู่แถวๆรฟมนะครับ พื้นที่33ไร่78ตารางวาช่วงก่อนปี2538ราคาตอนนั้นเนี่ยนะครับเกือบๆจะ3,000ล้านบาทตอนปี38นะครับพอปี4ีผัวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วสั่งให้มีการเปิดประมูลโดยไม่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำา3,000ล้านนะครับเปิดประมูลโดยไม่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำคุณผูฟังครับเพื่ออะไรเพื่อให้เบียรนายกเนี่ยส่งทนายความไปประมูล แล้วก็ได้มาในราคาถูกๆแค่772ล้านบาทก็เพราะว่าเขาไม่มีการกําหนดราคาขั้นต่ํานี่นะครับยังไม่พอครับยังไม่พอผัวยังสั่งให้วันที่31มธันวาคมซึ่งปกติแล้วจะเป็นวันสุดท้ายของปีแต่ละปีแล้วก็เป็นวันหยุดราชการผัวสั่งให้วันที่31ธันวาคมให้เป็นวันเปิดราชการครับเปิดเพื่ออะไรเพื่อให้เมียี่ยโอนที่ดินในอัตราภาษีต่ํา ก่อนที่จะมีการประกาศอัตราภาษีใหม่ที่สูงขึ้นซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันรุ่งขึ้นก็คือวันที่1ม่มกราคม2547เป็นต้นไปเนี่แหละครับที่ดินที่เขาเรียกว่าผัวขายเมียซื้อในราคาถูกๆในกรุงเทพแบบนี้เนี่ยมันจะมีเหลือให้ต่างชาติได้ซื้อไหมนะครับในวันนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องไปห่วงทําตะหวักตะบวยอะไรที่ไหนกันล่ะครับเพราะถ้าเกิดว่าตามกฎกระทรวงที่แก้ไขนี่ถ้าบอกว่าการทําอย่างนี้แล้วไปการขายชาติ ชาติมันก็จะถูกขายหมดเกลี้ยงไปแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่ผัวเอาที่ของกองทุนฟื้นฟูนเนี่ยมาขายให้กับเมียซื้อในราคาถูกๆจนสารสั่งจำคุกไป2ปีแล้วก็หนีไปเป็นหัวหน้าคออหมาอยู่ดูใบโน่นแล้วนะครับจริงไหมนะครับหรืออย่างพื้นที่ของ EEC ซึ่งมีอยู่3จังหวัดคือจัเชิยงซาชนบุรีแล้วก็จังหวัดระยองเนี่ยมีพื้นที่13,266ตารางกิโลเมตรถ้าเทียบเป็นไร่จะตกประมาณ 8ล้าน2 9งแสนห่น่ร้าสรนี่เขาสร้างเมือให้ต่างชาติผู้ลงทุนซื้ออยู่อาศัยกันเลยนะครับยกกันมาสักล้านคนก็ได้ครับเ่ะยังเหลืออีกเยอะเลยล้านคนก็คือ1ดล้านไรเหลืออีกทั้ง7ล้านกว่ามีมาเลยครับไม่กลัวหรอกครับกลัวว่าไม่มีมาซื้อมากกว่าเอาละถึงแม้ว่าจะมาจริงเนี่ยนะครับคำถามคือว่าถ้าซื้อที่ดินแล้วเนี่ยเขาแสะหน้าดินล้วแบกกลับไปต่างประเทศได้หรือเปล่าหรครับ ถ้าแบกได้อย่างนั้นเนี่ยค่อยน่ากลัวหน่อยเพราะฉะนั้นอย่ามาดัดจริตปั้นประเด็นโหมกันให้มากนักเลยนะครับรวมทั้งพวกนักเลียจอมเสี้ยมหน้าจอบางรายการด้วยนะครับปั่นกันนักเดี๋ยวฮ่องกงเดี๋ยวอังกฤษดูใบรวมทั้งบอลเตโกลแล้วก็เซอร์เบียเกิดเขากลัวถูกกล่าวหาว่าขายชาติเหมือนกันเนี่ยเขารีบบ้านเขาริบที่ดินคืนจากสัมภเวสีสองพี่น้องสัมภเวสีทั้งคู่เนี่ยไม่ต้องกลาย,เป,ลายเป็นกระสือลอยไส้ในอากาศนะครับเพราะว่าหาที่สิงสถิตไม่ได้เนี่ย แล้วจะไปโทษใครเขาละครับสงสัยสุดท้ายโทษประยุทธ์อีกเหมือนเดิมนะครับโยนเศษเงินให้พวกรับจ้างเหา่าปั้นประเด็นให้ก็ได้เดี๋ยวสื่อสายหลักสายรองเนี่ยเขาก็จะรับรูปไปใช้วิชาชีพประยุทธ์ขายชาติต่อให้เองแหละครับสรุปอย่างนี้ครับสรุปว่าการมุ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญล,ล้มราชอาณาจักรให้เป็นสาธารณรัฐด้วยการแก้มาตรา112มุ่งที่จะล้มสถาบัน แล้วใช้ระบบประธานาธิบดีขึ้นมาแทนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างที่ทํากันทั้งในสภาและก็ทํากันทั้งนอกสภาในขณะน,นี้อันนี้นี่แหละครับไอสัตว์พวกมึงเนี่ยขายชาติตัวจริงเลยนะครับ